สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเขากำหนดเอาไว้อย่างไรในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเขามีข้อกำหนดข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติอย่างไรนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราลองมาศึกษามาเรียนรู้ในรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับสำหรับการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457และในข้อ8ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช2551นะครับได้มีหลักการเอาไว้นะครับได้วางหลักการเอาไว้ว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับทีนี้การเลือกโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยเขาก็กำหนดเอาไว้ในข้อ8นะครับในข้อ8เนี่ยได้กำหนดลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าการกระทำเหล่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามข้อ8ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช2551กันนะครับวงเล็บ1เนี่ยก็คือนับแต่วันที่นายอำเภอเนี่ยประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนถึงวันเลือกห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนนะครับนี่คือการกระทำที่ไม่สุจริตในข้อที่1นะครับก็คือห้ามจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนหรือว่างดการลงคะแนนนะครับวงเล็บ2ก็คือในวันเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหาเสียงโดยวิธีการใดๆไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครคนใดจนสิ้นสุดการลงคะแนนก็คือในวันเลือกตั้งนะครับในวันออกเสียงเลือกตั้งห้ามมิให้โฆษณาโดยวิธีการใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัครคนใดจนสิ้นสุดการลงคะแนนถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตแล้วก็ไม่เที่ยงธรรมนะครับต่อมาในวงเล็บ3นับแต่วันที่นายอำเภอเนี่ยได้ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเลือกวางตัวเป็นกลางนะครับนับตั้งแต่วันประกาศเจ้าหน้าที่จะต้องวางตัวเป็นกลางนะครับวงเล็บ4นับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบกระทำการใดๆเพื่อให้เกิดการได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบแก่ผู้สมัครคนใดโดยหากผู้สมัครรับเลือกมีพฤติกรรมดังกล่าวในช่วงเวลาตามที่กำหนดในประกาศอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตแล้วก็ไม่เที่ยงธรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นนับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบกระทำการใดๆนะครับเพื่อให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ผู้สมัครคนใดก็ตามนะครับนี่คือข้อกำหนดนะครับที่เป็นลักษณะเป็นข้อห้ามในการกระทำนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและก็เที่ยงธรรมในการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2457และในข้อ8ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช2551นะครับ